h e r b Story เล่าเรื่องสมุนไพรายอภัยภูเบศเอ r ร์ Story บา by อภัยภูเบศวันที่12กันยายน2567กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ได้จัดประชุมนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงินด้วยกันแพทยแผ่นไทยนะคะเราก็ ได้รับความรู้จากท่านวิทยากรหลายๆท่านนะคะอาจารย์หมอแผ่นไทยที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินนะคะหากคุณผู้ฟังจําได้นะคะก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเคยพูดเรื่องของการรักษาสะเก็ดเงินด้วยการแพทย์แผนไทยไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จากคลิปนั้นเนี่ยก็พูดว่าในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะด้วยการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราประสบความสําเร็จอยู่ประมาณ60เเนต์นะคะ ัวเองก็คุยกับน,น้องว่าเอ๊แล้วเราจะทำยังไงให้ผู้ป่วยอีก40%เนี่ยได้ผลในการรักษาเช่นเดียวกับ60%แรกนะคะก็เกิดเป็นชุดความรู้นี้ขึ้นมานะคะซึ่งในการประชุมวิชาการเนี่ยเราใช้เวลา2วันนะคะก็มีทั้งเคสแห้งก็คือในกรณีที่เรารักษาผู้ป่วยไปแล้วเอาประวัติผู้ป่วยนะคะการเจ็บป่วยต่างๆการตรวจรักษาการให้ยาผลการรักษาเนี่ยเอามาดิสคัตหรือว่าแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ แบบเคสสดๆนะคะก็คือเชิญผู้ป่วยมาเลยนะคะมาพบอาจารย์แพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์นะคะก็ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะเป็น5ข้อควรรู้ของผู้ป่วยสะเก็ดเงินเมื่อมารักษาด้วยการแพทย์แผนไทยนะคะข้อแรกเลยค่ะตามองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยสะเก็ดเงินเกิดจากเลือดที่เป็นพิษนะคะก็ทําให้เลือดเนี่ยมันร้อนขึ้นซึ่งความเป็นพิษเนี่ยอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมผัสกับสารเคมีนะคะ หรือการได้รับพวกเชื้อโรคที่ทางการแพทย์แผนไทยเรียกว่ากิมิชาตินะคะหรือปัจจัยภายในอย่างเช่นพันธุก,กรรมนะคะหรือว่าในผู้หญิงบางคนก็พบว่าเกิดจากเลือดประจำเดือนที่ขางแล้วก็ทําให้มันเกิดการเน่าเสียนะคะแล้วก็เกิดความร้อนเกิดขึ้นที่ถ้าแก้ไขไม่ทันการโรคก,ก็จะรุกรานเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองนะคะซึ่งระบบน้ําเหลืองเนี่ยเทียบเคียงได้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะของ การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งจะสังเกตได้จากผื่นที่ผิวหนังได้นะคะหากเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยสเกตก็จะมีขนาดเล็กๆสีขาวหรือว่าอาจจะเป็นสีเงินโดยผู้หญิงเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นนะคะที่ไรผมทายทอยหรือว่าบนศีรษะผู้ชายก็มาจะเกิดขึ้นที่ข้อเข,ข่าข้อศอกหากเป็นมากๆเนี่ยเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองแล้วเนี่ยก็จะมีสเกตที่หนานะคะใหญ่ขึ้นแล้วก็ ผิวก็จะเป็นสีแดงมีขอบเขตนะคะที่ชัดเจนแล้วก็ในหลายคนก็พบรอยโรคเนี่ยลามไปที่เล็บนะคะซึ่งหากเจอรอยโรคที่เล็บเนี่ยก็คาดเดาได้ว่ารักษาจะยากขึ้นนะคะแล้วก็จะนานขึ้นด้วยคะ่ะข้อ2ก็คือการให้ยาของแพทย์แผนไทยเองเนี่ยมาจะให้เป็นยาตำรับนะคะเพื่อที่จะไปแก้สาเหตุของโรคนะคะ ซึ่งยาหลักๆเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยยาสามกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มแรกเป็นยาแก้น้ําเหลืองเสียนะคะเพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมาหาแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เข้าสู่ระบบน้ําเหลืองไปแล้วนะคะตัวโรคเพราะฉะนั้นต้องได้ยาแก้น้ําเหลืองเสียเช่นเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้ทองปันช่างกันทองพยาบาทนะคะข้อ2นะคะในกลุ่มที่2ก็จะเป็นยากระจายลมนะคะพวกนี้ก็ทําให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนนะคะ แล้วก็ขับเอาของเสียนะคะไปสู่ระบบน้ำเหลืองนะคะให้กำจัดออกได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกดหัวบัวนะคะกดสอกดเชียงนะคะกลุ่มที่3ก็เป็นยาที่ทำให้เลือดเนี่ยมีคุณสมบัติดีขึ้นนะคะเช่นกดกระดูกแกนฝางคำไทยพวกนี้เป็นต้นนะคะซึ่งยาในโรคสะเก็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์บอกว่าถึงแม้จะเป็นน้อยการได้ยาก,กินก็มีความสำคัญนะคะที่จะทำให้เกิด การหายขาดแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในผู้ป่วยบางรายเนี่ยก็จะพิจารณาให้ยาอื่นร่วมด้วยนะคะเพื่อรักษาความผิดปกติอื่นๆเช่นกรณีที่ผู้ป่วยท้องผูกก็จะได้ยาระบายเพื่อลดความร้อนในร่างกายหรือถึงแม้จะไม่ได้ท้องผูกแต่มีความร้อนเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเป็นคนที่ทาดร้อนนะคะก็จะได้ยาพวกที่ไป ควบคุมความร้อนนะคะอย่างเช่นพวกยาเขียวหอมนะคะยาขับพิษนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับสารพิษนะคะมาเป็นเวลานานอย่างวันนั้นเองเนี่ยค่ะตัวเองก็ได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยนะคะตัวเป็นๆเ,เขาก็บอกว่าเคยทำงานนะคะที่ ปิตโตเลียมนะคะเกี่ยวกับปิตโตเลียมเนี่ยมา,มาเป็นเวลา20ปีหลังจากนั้นก็เกิดสะเก็ดเงินนะคะจย์ก็แนะนําว่าในตํำรับนี้ต้องใส่พวกรังจืดรังแดงด้วยนะคะแต่ว่ารังจืดเนี่ยใช้ไม่เกิน2สัปดาห์นะคะหรือผู้ป่วยที่แพทย์แผนไทยตรวจพบว,ว่าตับทํางานผิดปกตินะคะหรือทํางานไม่ดีซึ่งตับในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมความร้อนเพราะตับทํางานไม่ดีก็ทําให้ร่างกายร้อนพวกนี้ก็จะได้สมุนไพรยอย่างเช่นพวกเต่ารังเต่าเกียดติเนี่ยนะคะเข้าไป ควบคุมความร้อนที่ตับนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนค่ะก็อาจจะต้องใช้ยาในกลุ่มแสมสารแสมทะเลด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยยาที่ได้เนี่ยจะเป็นยาตํำรับนะคะที่มีความหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็เรื่องของความผิดปกตินะคะสาเหตุของการเกิดโรคที่ต่างกันของผู้ป่วยซึ่งควรจะได้รับการดูแลจากแพทย์แผนไทยนะคะไม่ควรไปซื้อ,อยามารับประทานเองค่ะข้อ3คืออาหารสแสลงนะคะ อาหารเนี่ยมีผลต่อการรักษามากนะคะวันนั้นเราก็ดิสคัตกันว่าในผู้ป่วยหลายรายเนี่ยอาการดีขึ้นนะคะพอผ่านไปสัก4ี่ห้าโรคของการรักษาดีขึ้นเนี่ยกลับมาเป็นใหม่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าต้องตรวจสอบนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยบางครั้งคิดว่าหายดีแล้วก็กลับไปกินอาหารแสลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารแสลงที่ควรหลีกเลี่ยงในกลุ่มนี้นะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ได้แก่อาหารที่มีรสมันมากนะคะมีรสข้าวจัด นะคะหรือกลิ่นคาวจัดเช่นปลาหมึกหอยนางรมปูมะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าผลไม้รสหวานจัดนะคะทุเรียนลำาไยกล้วยสุกนะคะขนมหวานขนมปังนะคะเพราะว่าขนมปังเนี่ยจะบอกว่ามันมียีสต์เป็นส่วนประกอบนะคะมันก็ทําให้ร่างกายร้อนได้อ่าผักย่อยยากทั้งหลายนะคะเช่นผักสดหน่อไม้พวกเนี้ยนะคะกินเข้าไปก็จะไปเพิ่มความร้อนนะคะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้โรคเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะ ข้อที่4นะคะก็คือความเครียดค่ะส่งผลให้ร่างกายร้อนขึ้นนะคะก็จะไปเสริมทำให้เลือดร้อนมากขึ้นนะคะแต่หลายครั้งเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้นะคะว่าตัวเองมีความเครียดแล้วก็ร่างกายร้อนก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เสริมโปรแกรมการทําสมาธินะคะวันละ3าครั้งครั้งละ15นาทีนะคะโดยการหายใจเข้าและออกยาวๆเนี่ยนะคะร่วมไปด้วยอาจารย์ประสบการณ์ของอาจารย์บอกว่าได้ผลดีมากแล้วตอนหลังก็อาจารย์ก็บอกว่า งานวิจัยในฝรั่งเองเนี่ยก็พบว่าการทําสมาธินี้ช่วยลดความเครียดน,นะคะจริงๆไม่ได้มีแค่ในฝรั่งนะในคนไทยที่ไปดูก็มีงานวิจัยลักษาะเดียวกันนะคะใครไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่มีความเครียดบ่อยๆใช้วิธีการนี้ก็ได้ผลดีนะคะข้อสุดท้ายก็คือว่าเวลารักษาไปแล้วเนี่ยค่ะผู้ป่วยจะสังเกตได้ยังไงว่าตัวเองมีอาการดีขึ้นนะคะก็คือผื่นหรือสะเก็เนี่ยจะบางลงนะคะถือแม้ว่า พื้นที่ของสะเก็ดเนี่ยจะขยายนะคะพื้นที่ของรอยโรคจะขยายออกไปแต่ว่าตัวสะเก็ดเนี่ยจะบางลงนะคะแล้วก็ความร้อนที่ผิวหนังเนี่ยจะลดลงนะคะแล้วก็ขันหน่อยลงแล้วห้าให้ผู้ป่วยแลบลิ้นนะคะลิ้นที่เป็นฝ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยนะคะก็จะดีขึ้นนะคะแสดงว่าความร้อน ในร่างกายในเลือดเนี่ยได้ถูกขับออกมาทางผิวหนังนะคะจนลดลงแล้วนะคะจึงทำให้อ่าผู้ป่วยเนี่ยนะคะผื่นเนี่ยก็จะบางลงด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการสังเกตนะคะรวมถึงการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยต้องมีส่วนร่วมสำคัญนะคะในการดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่สนใจการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศนะคะ ทั้งการโทรศัพท์มาแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์เพื่อรับคำปรึกษากับเราได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยผูพเบ Podcast Sharing the o v a l Heritage